ธนาธรปาดเหงื่อบารมีตระกูลฉายแสงไม่พอคุ้มกลาหัวผลเลือกตั้งฉะเชิงเซาแพ้ราบคาบจากที่มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.ทั่วประเทศผู้สมัครนายกอบจ76จังหวัดชิงชัยเพื่อรักษาพื้นที่ทั้งป้องกันแชมป์จากผู้ท้าชิงโดยมีพรรคการเมืองใหญ่กลุ่มการเมืองส่งผู้สมัครแข่งกันอย่างดุเดือดนั้นทั้งนี้ที่ผ่านมาจะได้เห็นผู้สมัครลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่ต่างๆมีภาพพร้อมคลิปออกมาให้เห็นกันทางโซเชียลซึ่งมีทั้งที่ประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งที่คนออกมาขับไล่ให้ออกไปจากพื้นที่หาเสียงนั้นๆอย่างทีมงานคณะก้าวหน้าที่นำโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่มีทั้งคนออกมาต้อนรับขับไล่สำหรับคณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอบจ.จำนวนทั้งสิ้น42จังหวัดด้วยกันโดยเฉพาะฉะเชิงเทราที่นายธนาธรประธานคณะก้าวหน้าก็ได้มีการส่งผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.โดยร่วมมือกับขั้วอำนาจการเมืองฉะเชิงเทราเก่าอย่างตระกูลฉายแสงโดยส่งจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศผู้สมัครหมายเลข2อดีตนายกอบต.และเทศบาลตำบลบางพึ่งอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราในนามแกนนำกลุ่มฉะเชิงเทราก้าวหน้าโดยนายจตุรนต์ฉายแสงพร้อมกลุ่มพี่น้องนายวุฒิพงษ์ฉายแสงและนางทิติมาฉายแสงร่วมผนึกกำลังลงพื้นที่ช่วยจ่าเอกยศสิงห์หาเสียงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามแม้ธนาธรจะจับมือกับตระกูลฉายแสงหวังใช้ฐานเสียงเก่ามาช่วยหนุนให้คนของคณะก้าวหน้ามีโอกาสได้เป็นนายกอบจ.เพิ่มอีกสักจังหวัดเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาปรากฏว่าฉะเชิงเทรานายกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์หรือนายกไก่อดีตนายกอบจ.ฉะเชิงเทรา4สมัยหัวหน้ากลุ่ม8ริ้วโฉมใหม่ลงสมัครสมัยที่5ได้เบอร์1อีกสมัยได้คะแนนทั้งหมด 155,014 คะแนนชนะจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศที่ลงเลือกตั้งในนามคณะก้าวหน้าได้คะแนน 91,016 คะแนนแม้นายจตุรนต์ฉายแสงอดีตส.ส.ฉะเชิงเทราหลายสมัยช่วยหาเสียงอาจจะเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่าบารมีขั้วอำนาจเก่าอย่างตระกูลฉายแสงนั้นไม่สามารถคุ้มหัวหรือกลบกลิ่นคราวคุ้มของนายธนาธรได้เพราะทั้งตัวผู้สมัครที่มีผลงานในพื้นที่และตระกูลใหญ่น่าจะมีฐานเสียงในจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่มากโขแต่กลับแพ้อย่างราบคาบไปด้วยคะแนนทิ้งห่างเกินครึ่งแสนทั้งนี้จากผลสรุปการเลือกตั้งรวมที่ออกมาแล้วว่าที่คณะก้าวหน้าได้อุตส่าห์ส่งผู้สมัครนายกอบจ.ลงสนามตั้ง42จังหวัดหวังครองพื้นที่การเมืองระดับท้องถิ่นปรากฏว่าไม่มีสักจังหวัดเลยที่คนของนายธนาธรชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ซ้ำร้ายจังหวัดที่เคยเป็นฐานเสียงคณะก้าวหน้าก็ยังได้คะแนนน้อยจนน่าเกลียดไปหลายจังหวัดครั้นหวังจะไปยืมมือขั้วอำนาจเก่าท้องถิ่นก็ดันพาเขาแพ้จนอายไปด้วยคงถึงคราวที่นายธนาธรจะตื่นจากฝันกลางวันลมๆแล้งๆว่าคนไทยทั้งประเทศเห็นด้วยกับอุดมการณ์และแนวทางอันบิดเบี้ยวของตนและพรรคพวกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย